ราจะพาไปเที่ยวสถานที่นึงที่แบบว่าเป็นจุดที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์ของวากายาม่าซิตี้มันจะเป็นรถไฟสายสวยนะครับสายน่ารักน่ารักที่บริเวณสถานีปลายทางเนี่ยเขาเอาแมวตั้งมาเป็นนายสถานีรถไฟครับเพราะฉะนั้นแล้วสถานีรถไฟที่นี่นะครับจึงเป็นจุดที่แบบว่าคนที่รักแมวคนที่ชื่นชอบแมวหรือว่าคนที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดวากายาม่าเนี่ยนะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะเดินทางจากสถานีวากายาม่านะครับเพื่อเดินทางไปยังสถานีคิชินะครับโดยรถไฟสายนี้นะครับชื่อว่ารถไฟสายคิชิดาวะไลน์นะครับก็นี่นะครับมันจะอยู่ที่ชั้นทางที่9นะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่นะครับก็คือสามารถผ่านเข้ามาได้เลยบอกนายสถานีว่าโอเคเราจะเดินทางมาทำอาหารนะครับแล้วก็ที่เลยมุ่งไปที่เลขาแล้วก็ค่อยไปซื้อตั๋วตรงนั้นนะครับตอนนี้ก็ซื้อตั๋วรถไฟนะครับเป็นวันเดย์ทริปเพื่อจะเดินทางไปดูแมวที่สถานีรถไฟคิชินะครับสายนี้นะครับชื่อว่าสายคิชิกาวะไลน์นะครับเราจะเดินทางจากสถานีวากายาม่าซิตี้เพื่อไปสถานีคิชิกันนะครับและนี่คือรถไฟที่เราจะเดินทางด้วยนะครับสังเกตเห็นว่าสายนี้นะครับเขาเป็นสายรถไฟท่องเที่ยวและเขาพยายามมีกิมมิคของรถไฟต่างๆนะครับแต่ละขบวนที่แตกต่างกันนะครับผู้ชมฟังนิดนึงว่าทำไมถึงต้องมานั่งกินสตรอเบอรี่ในรถไฟสายนี้ครับที่วากายาม่านะคะของที่อย่างสตรอเบอรี่หวานเพราะนั้นมาแล้วที่นี่เราต้องกินเลยเอามาทานให้ดูนะคะอุ๊ยแหมพอไม่กินแล้วหักแล้วด้วยหวานค่ะชื่อว่าสถานีรถไฟคิชิสเตชันแต่ด้วยความโด่งดังของจันทามานี้นะครับทำให้คนไม่รู้จักคำว่าคิชิสเตชันและรู้จักแค่คำว่าทามาสเตชันบริเวณตรงนี้นะครับก็คือทามาคาเฟ่ครับก็คือเป็นร้านกาแฟนะครับเล็กๆในสถานีรถไฟที่นะครับที่ข้างในมีทุกอย่างที่เป็นแนวทามาเลยครับเมนูสี่สีคือแทนที่จะเป็นฮอตดอกก็เป็นฮอตแคทแนวร้อนคือมันเป็นไส้กรอกแมวคงไม่ใช่ครับก็คนน่าจะทำเมนูอะไรบางอย่างให้ขึ้นมาเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของที่นี่นะครับเลยตั้งชื่ออะไรที่มันเป็นแมวเป็นอย่างเป็นแมวอ
แก้วก็มีรูปแมวไอศกรีมก็มีแก้วรูปแมวก็คือราคาไม่แพงนะครับก็คือสามารถมาซื้อมาทานกันได้เลยซื้อไปใช้นี่ก็เสื้อแมวน่ารักจังมีรูปภาพต่างๆนะครับของทุกอริยบทของเจ้าแมวธรรมะตรงนี้นะครับและตรงนี้นะครับก็เป็นตารางการโชว์ตัวการทำงานของเจ้าแมวธรรมะตัวนี้นะครับสามารถที่จะมาเยี่ยมชมแมวธรรมะได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาวางแผนการท่องเที่ยวนะครับอย่าลืมนะดูตารางเวลาการทำงานของธามาด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามาสายรถไฟแล้วไม่เจอธามาที่เที่ยวเที่ยวนะครับผู้ออฟฟิศทำงานของเจ้าแมวธามานี่เองไปเยี่ยมชมธรรมจักรใกล้ๆกันเลยดีกว่าธรรมจักรธรรมจักรธรรมจักรโอ้ยที่เด็ดจ้าน่ารักมากเลยเห็นไหมมันติดตามกันด้วยไม่ได้